ผมมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังคือเวลาที่ผมเลือกเพลงมาร้องในคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าจะมีเพลงที่ชอบมีเพลงของตัวเองแล้วก็มีเพลงที่มีความหมายดีๆอยากที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตของผมเองหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดได้ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักดีนะครับคือเพลงรู้ไหมแล้วก็เพลงเมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้วแต่ว่าการที่ผมจะถ่ายทอดในครั้งนี้ผมขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงผมได้แรงบันดาลใจในการที่จะร้องเพลงนี้ในวันนี้เพราะหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้อันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังผมไม่ได้ขายของผมไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครได้อ่านในหนังสือเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะมีอยู่บทนึงที่ผมอ่านทุกครั้งที่ผมอ่านแล้วอ่ะผมจะแทบจะร้องไห้ทุกครั้งเลยอ่ะคือพี่พัดเขียนถึงเพลงช้าไปไหมเธอนะครับซึ่งผมอ่านแล้วมันทำให้ผมนึกย้อนถึงเพลงรู้ไหมที่เป็นเพลงของผมเองพี่พัดเขียนว่าเพลงช้าไปไหมเธอเป็นเพลงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นนักร้องเป็นตัวครั้งแรกถามว่านัดรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักร้องเต็มตัวครั้งแรกก็เพราะเพลงรู้ไหมเช่นกันไม่ใช่ว่าเราจบจากเวทีเอฟมานะผมรู้สึกว่าเราเป็นรายการประกวดรายการหนึ่งแต่ว่าพี่พัฒน์เขียนถึงเพลงนี้ว่าผมขออนุญาตหยิบยกข้อความนะครับคือพี่พัฒน์บอกว่าคือเพลงนี้เป็นเพลงคู่ใจเหมือนซิกเนเจอร์ประจำตัวไม่ว่าไปไหนก็จะพาเพลงนี้ไปขึ้นเวทีด้วยทุกครั้งอาการปลื้มดีใจมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เห็นว่ามีคนรู้จักและร้องตามเพลงของเราได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมกับเพลงนี้แต่ว่าเมื่อวันนึงที่ผมได้มาอ่านเพลงนี้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับพี่พัฒน์บอกว่ามันเตือนให้ผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงนี้ในทุกงานผมใช้เพลงนี้เป็นเครื่องมือในการเอนเตอร์เทนผู้คนว่าถ้าผมเอาเพลงนี้ไปร้องเนี่ยผมรอดแล้วล่ะอีเวนต์นี้ผมสบายแล้วมันต้องมีคนร้องได้มันต้องมีคนรู้จักคือต่อให้เด็กใหม่ไม่รู้จักแก่ๆก็ต้องได้ล่ะหมายถึงว่าที่เกิดทันล่ะแบบเธอได้ยินเอาวัยรุ่นก็จะร้องได้อย่างนั้นซึ่งพอผมมาอ่านหนังสือเรื่องคือมันทำให้ผมคิดได้เลยนะว่าแบบเฮ้ยเราใช้ชีวิตแบบกับเพลงนี้กลายเป็นเครื่องมือไปแล้วเหรอว่าแบบจะร้องไห้เลยไหมเขาบอกว่าคือเมื่อครั้งหนึ่งเคยรู้สึกตื่นเต้นกับเพลงนี้เหมือนรักแรกพบตอนนี้มันก็คงเป็นคนรักที่อยู่กันมานานจนไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเรียกความตื่นเต้นสดใหม่เหมือนเมื่อตอนทุ่มพบกันแรกแถมการเล่าเรื่องความหมายเพลงนี้มาแล้วไม่รู้กี่รอบมันทำให้ความรู้สึกลึกซึ้งมันสึกที่เคยมีเนี่ยมันน้อยลงจนกลายเป็นว่าไม่สามารถพาตัวเองลงลึกไปกับโรงเพลงได้อีกครั้งผมก็เลยคิดว่าผมก็จะทำกับเพลงรู้ไหมแบบนั้นหรือเปล่า สุดท้ายแล้วผมขอส่งท้ายข้อเพลงนี้ด้วยประโยคนี้ของพี่พัชนะครับถึงเพลงนี้จะจบลงด้วยการถูกบอกไม่รักแต่ของผมก็คือทำนองเดียวกันก็คือแบบเรายังรอคอยอยู่เรายังไม่ได้สมหวังในเพลงแต่เราแบบร้องเพลงนี้ได้ความรู้สึกเหมือนกำลังจะหลอกรักใครสักคนพี่พาบอกว่าฉันรักเธอนะรักมากบอกว่ามันจะไม่ช้าเกินไปผมก็คงอยากจะบอกเพลงนี้เหมือนกันว่าผมรักเพลงนี้นะครับThank you.
แต่ก็แบบพร้อมเหมือนวันแรกใช่ไหมพร้อมไหมครับ
3พร้อมไหมพร้อมไหมโอเคพร้อมแล้วนะ1 2 3โอ้ยชื่นใจจังเลยอ่ะอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเดี๋ยวจะดื่มน้ำพร้อมหน้าฟินฟินฟินนะฟินยังนี่แค่ดื่มน้ำเองนะนี่ยังไม่มีแบบกะว่าต้องหกนิดนี้แล้วแบบชิบป่าเนี่ยกีกีกีกันใหญ่เพียงอะไรต่อนะไม่ได้อะ